อกันที่เรื่องการไปเที่ยวกันบ้างนะคะเพราะว่าจะพากันไปถึงปารีสค่ะเพราะว่าโรงแรมนะคะMandarin Oriental ที่ปารีสค่ะออกแพ็กเกจนะคะที่เรียกว่าแพ็กเกจทัวร์แบบไปนอนพักแล้วก็มีทัวร์แบบเซลฟี่ด้วยค่ะMandarin Oriental Paris โรงแรมหรูน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการในกรุงปารีสไปเมื่อปี2011นะคะออกแคมเปญเอาใจวัยรุ่นแล้วก็คนรักการถ่ายรูปเซลฟี่แบบสุดๆค่ะด้วยการจัดทำแพ็กเกจ Selfie in Paris ที่จะทำให้คนรักการถ่ายรูปได้สนุกกับมุมมองสวยๆนะคะในกรุงปารีสแบบ Exclusive แล้วก็สวยงามแบบไม่เหมือนใครมากๆเลยค่ะSelfie จะเป็นการเข้าพักระยะสั้น1คืนนะคะแต่แขกที่เข้าพักก็รับรองได้ว่าจะได้รูปสวยๆไปอวดเพื่อนๆใน Instagram ได้ไม่รู้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าแพ็กเกจนี้นะคะรวมห้องพักระดับดีลักซ์1คืนพร้อมอาหารเช้าแต่ว่าที่พิเศษสุดก็คือพาไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆในปารีสเป็นเวลา3ชั่วโมงด้วยบริการรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับค่ะสำหรับแขกผู้เข้าพักก็จะได้รับการพาทัวร์นะคะโดยคนขับรถมืออาชีพที่ว่าจะพาไปสถานที่ที่มีสามารถถ่ายรูปสวยๆได้โดยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่ารถยนต์ส่วนตัวจะมาพร้อมกับสัญญาณ Wi-Fi ให้แขกได้อัปโหลดรูปภาพต่างๆได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลาด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในห้องพักของโรงแรมก็จะมีบริการ Wi-Fi ให้ใช้ด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าในทุกๆมุมของโรงแรมก็จะมีมุมสวยๆมากมายให้ไปถ่ายรูปกันนะคะการจัดแคมเปญนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพียงแต่เอาใจคนรักเซลฟี่เท่านั้นแต่ว่าก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่จะช่วยให้Mandarin Oriental Paris สร้างชื่อเสียงในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะการอำนวยความสะดวกด้านอินเทอร์เน็ตจะทำให้แขกสามารถถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ช่วงเวลาต่างๆได้อย่างง่ายดายรวมถึงทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งนอกจากจะมีแพ็กเกจ Selfie in Paris ที่พาแขกไปตลอดถ่ายรูปต่างๆแล้วนะคะทางโรงแรม Mandarin Oriental Paris นะคะยังมีแคมเปญการประกวดรูปภาพอีกด้วยค่ะโดยแขกที่เข้าพักสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยการโพสต์ภาพช่วงเวลาประทับใจที่เข้าพักในโรงแรมนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ติดแท็กมายัง @om_paris ค่ะพร้อมแฮชแท็กนะคะ OM Selfie Contest โดยทุกๆสิ้นเดือนค่ะทางโรงแรมก็จะทำการคัดเลือกภาพเซลฟี่ที่ดีที่สุดมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะนะคะที่จะได้รับรางวัลเป็นการเข้าพักฟรีอีก1คืนด้วยค่ะสำหรับแคมเปญแพ็กเกจ Selfie in Paris นะคะก็จะเปิดใช้บริการกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะไปจนถึง31มกราคม2015โดยราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่955ยูโรค่ะก็ถือว่าเป็นแคมเปญดีๆนะคะเพราะว่านอกจากคนเที่ยวจะได้สนุกกับการถ่ายรูปแล้วค่ะโรงแรมนะคะก็ยังได้โชว์ตัวเองแล้วก็โชว์มุมต่างๆที่สวยๆของเมืองแล้วก็ของโรงแรมนะคะผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของติปแล้วก็ไฮโซแฮปปิ้งหมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้มีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกันบ้างต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะไปมากเลยนะครับกิจกรรมดีๆที่โรงแรมเขาจัดให้อ่ะนะครับก็ขอบคุณนะจ๊ะสำหรับการที่จะจองแพ็กเกจให้พี่ล่วงหน้าของตัวเองยังไม่มีตังค์ไปครับแหมระดับนี้เดี๋ยวทำงานนิดนึงก็ได้ละเงินนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักสักครู่เดี๋ยวติดตามกันว่าในช่วงหน้านะคะ True Visions Update ของเราจะมีหนังอะไรมาฝากกันบ้าง